คปช.ร.ปัดคอเสียงหนุนป้อมชิงนายกแย้มไม่ปิดประตูร่วมรัฐบาลย้ำไม่เอาพรรคแก้112คปช.ร.ปัดกระแสข่าวเดินเกมขอเสียงหนุนบิ๊กป้อมแข่งนายกรัฐมนตรีแย้มไม่ปิดทางร่วมรัฐบาลช่วยประเทศพ้นทางตันย้ำจุดยืนไม่เอาพรรคแก้หมู่112เมื่อวันที่16กรกฎาคม2566นายบุญสิงห์วรินทร์รักกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐคปช.ร.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวมีความเคลื่อนไหวผลักดันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแข่งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าประเด็นดังกล่าวยังเป็นข่าวเท่านั้นและเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ผ่านการโหวตของสภาถือว่าหมดความชอบธรรมแล้วจึงเป็นความชอบธรรมของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับสองไปคุยกับพรรคร่วมที่เหลือเพื่อรวบรวมเสียงเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลนายบุญสิงห์กล่าวต่อว่าส่วนจะคุยแบบใดมีเงื่อนไขอย่างไรจะใช้สูตรไหนและเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของเขาที่จะไปพูดคุยให้ได้ก่อนประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในรอบที่สองโดยเชื่อว่า MOU 8พรรคที่ทำร่วมกันเพื่อสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคงต้องสลายไปเนื่องจากสว.ไม่เอาพรรคก้าวไกลจึงมาพูดคุยกันตกลงใหม่ว่าจะมีพรรคใดร่วมอยู่บ้างและจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนจะถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบ2วันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนข้อสังเกตว่ามีการมาพูดคุยกับพรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลนั้นตนไม่ทราบเวลานี้พรรคพลังประชารัฐเราจะอยู่นิ่งๆดูจังหวะที่จะออกมาและเรื่องใดที่จะช่วยกันไม่ให้บ้านเมืองถึงทางตันมีรัฐบาลบริหารประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้โดยเร็วก็ต้องช่วยกันแต่ต้องไม่สวนทางกับจุดยืนของพรรคเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งและย้ำว่าเราไม่มีเงื่อนไขในการทำงานร่วมกับใครแต่มีเงื่อนไขไม่เอาพรรคหรือกลุ่มการเมืองที่จะแก้ไขมาตรา112นายบุญสิงห์กล่าวเมื่อถามถึงกระแสข่าวความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐเตรียมขอเสียงส.จาก8พรรคให้ได้250เสียงเพื่อสนับสนุนพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีหากมีการเสนอชื่อแข่งนายบุญสิงห์กล่าวว่าคงไม่มีเพราะเรื่องการรวมเสียงตั้งรัฐบาลหรือเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเพื่อโหวตในรอบสองต้องเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลรวมถึงพรรคร่วมต้องไปพูดคุยตกลงกันเองว่าจะเลือกแนวทางใดเสรียกรัฐธรรมนูญข้อบังคับประชุมสภาชี้ชัดเสนอชื่อพิธาชิงนายกรัฐมนตรีได้แค่ครั้งเดียวสว.เสรียกรัฐธรรมนูญหมู่272ข้อบังคับประชุมรัฐสภาชี้ชัดเสนอชื่อพิธาชิงนายกรัฐมนตรีได้ครั้งเดียวเตือนถ้าดันทุรังจะมีคนยื่นศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่16กรกฎาคม2566นายเสรีสุวรรณพานนท์สว.กล่าวถึงกรณีพรรคก้าวไกลต้องการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาว่าจะเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่19กรกฎาคมนี้ว่าจากที่ตนได้ศึกษาข้อกฎหมายพบว่านอกจากกรณีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาจะเข้าข่ายเป็นญัตติและตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41กำหนดไว้ชัดเจนว่าญัตติใดที่ตกไปแล้วหรือรัฐสภาไม่เห็นชอบ
ห้ามนำกลับมาเสนอใหม่นายเสรีกล่าวต่อว่าและยังมีความของรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2ที่ระบุว่ากรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากบรรรายชื่อพรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88ซึ่งกรณีดังกล่าวตนมองว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนั้นทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาถือว่าหมดสิทธิเสนออีกและต้องพิจารณาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองอื่นที่มีสิทธิต่อไปเมื่อถามว่าความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2ใช้กรณีเพื่อไม่ให้การเมืองเกิดทางตันกรณีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองไม่ถูกยอมรับจึงต้องหาคนนอกบัญชีนายเสรีกล่าวว่าต้องดูให้ดีเพราะคำว่าไม่อาจแต่งตั้งหมายถึงว่าการเสนอมาแล้วรอบแรกแต่รัฐสภาไม่เห็นชอบเท่ากับว่าไม่อาจแต่งตั้งได้ซึ่งกรณีดังกล่าวสอดรับกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ที่เสนอญัตติซ้ำไม่ได้ดังนั้นไม่ใช่โหวตแพ้แล้วจะเสนอให้มาโหวตอีกแบบนี้เลือกนายกรัฐมนตรีก็ไม่ผ่านก็ไม่จบหากฝืนจะให้โหวตซ้ำระวังจะมีผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญว่าทำผิดรัฐธรรมนูญไม่ว่ารอบสองคุณจะชนะหรือแพ้แต่ไม่ถึงขั้นที่สว.จะพิจารณาไปถึงระดับนั้นนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่าข้อบังคับข้อ41กำหนดให้นำญัตติกลับมาโหวตซ้ำได้หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปหากมีกรณีที่เสนอชื่อแข่งนายพิธาเรียกว่าเหตุเปลี่ยนแปลงหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าไม่ได้แล้วเพราะบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลถูกวินิจฉัยไปแล้วดังนั้นจากนี้พรรคเพื่อไทยคือพรรคที่ได้รับโอกาสแต่หากพรรคเพื่อไทยยังรวมกับก้าวไกลหรือให้พรรคก้าวไกลอยู่ร่วม8พรรคคาดว่าที่ประชุมรัฐสภาจะไม่เห็นด้วยหากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไม่ได้รับเสียงเห็นชอบชื่อนั้นจะเสียไปแต่พรรคเพื่อไทยยังมีโอกาสอยู่เพราะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนเมื่อถามว่าข้อบังคับการประชุมให้ประธานรัฐสภาตัดสินใจนายเสรีกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ที่มติของสภาการประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองอาจมีประเด็นให้เกิดกรณีอภิปรายเรื่องหลักการและข้อบังคับการประชุมได้แต่สุดท้ายจะสรุปอย่างไรต้องขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมซึ่งอาจจะมีคนเสนอให้โหวตหรือไม่ก็ได้